ไอทีวีสื่อที่เคยเสรีไอทีวีถูกก่อตั้งด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสื่อเสรีที่นำเสนอข่าวอย่างเป็นกลางโดยแท้จริงแต่การเวลาเปลี่ยนไอทีวีเผชิญกับมรสุมหลายลูกจนทำให้ไอทีวีกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองหลายยุคสมัยแม้กระทั่งปัจจุบันที่ไอทีวีจะไม่ได้ออกอากาศแล้วก็ตามและนี่คือเรื่องราวของสถานีโทรทัศน์ ITV สื่อที่เสรีวงเล็บว่าเคยเชิญรับฟังครับLong story shortช่วงนี้บ้านเรากำลังมีข่าววุ่นวายเกี่ยวพันกับหุ้น ITV รายวันเลยครับคดีเนี่ยดูท่าทางจะพลิกไปพลิกมาหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้เจ้า ITV เนี่ยมันคืออะไรแล้วทุกวันนี้หายไปไหนวันนี้ผมและรายการ Long Story Short จะพาทุกคนย้อนกลับไปถึงต้นกำเนิดและที่มาที่ไปของ ITV จนกระทั่งปิดตัวลงเรื่องราวจุดกำเนิดของ ITV เนี่ยต้องเล่าย้อนกลับไปช่วงเหตุการณ์พฤษภาธมินปีพุทธศักราช2535เลยครับช่วงเวลานั้นเนี่ยสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยทั้งหมดจำนวน5ช่องก็คือช่อง3ททบ5ช่อง7ช่อง9อสมทและช่อง11ซึ่งปัจจุบันก็คือ NBT อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากรัฐทั้งหมดเลยครับทำให้ไม่สามารถรายงานข่าวเหตุการณ์นองเลือดพฤษภาธมินตามความเป็นจริงได้ประกอบกับมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้มีช่องทีวีเสรีเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นกลางอย่างแท้จริงภายหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินผ่านไปใช่ไหมครับรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนายอนันต์ปัญญารชุนจึงได้มีแนวคิดก่อตั้ง ITV ขึ้นมาซึ่ง ITV เนี่ยก็ย่อมาจาก Independent Televisionซึ่งแปลตรงตัวว่าทีวีเสรีนั่นเองโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยหรือต่อจากนี้ผมจะเรียกสั้นๆว่าสปน.เป็นผู้เปิดสัมปทานช่องใหม่ให้เอกชนมาร่วมประมูลโดยมีอายุสัมปทาน30ปีซึ่งถ้าตามสัญญาเนี่ยจะสิ้นสุดลงวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเลยครับพร้อมกันนี้ครับก็ยังได้ตั้งเงื่อนไขของสัมปทานว่าผู้รับสัมปทานเนี่ยจะต้องถือหุ้น10รายแต่ละรายต้องมีสัดส่วนหุ้นที่เท่ากันพร้อมกับแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเพื่อป้องกันการผูกขาดและต้องจัดให้มีสัดส่วนเนื้อหารายการข่าวและสาระไม่ต่ำกว่า70%ส่วนรายการบันเทิงเนี่ยไม่เกิน30%พร้อมกันนี้ต้องแบ่งรายได้ให้กับสปน.อย่างน้อย 25,200 ล้านตลอดอายุสัญญาหรือ840ล้านบาทต่อปีนั่นเองครับโดยผู้เข้าร่วมประมูลขณะนั้นเนี่ยมี2กลุ่มครับกลุ่มแรกนำโดยเครือธนาคารไทยพาณิชย์ส่วนกลุ่มที่2เนี่ยนำโดยเครือเนชั่นผลการประมูลเนี่ยก็เสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช2538ครับผู้ชนะได้แก่กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่นำโดยเครือธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองผู้ชนะก็ได้ตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาครับเพื่อดูแลกิจการนี้ชื่อบริษัทสยามอินโฟเทนเมนต์จำกัดภายหลังบริษัทผู้ร่วมหุ้นบางรายครับได้ถอนตัวไปทำให้มีการดึงเครือเนชั่นที่ประมูลแพ้เนี่ยมาร่วมกันลงทุนและช่วยกันบริหารด้วยโดยเลือกอาคารไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่าเป็นสำนักงานของ ITVทำให้ ITV ได้ถือกำเนิดขึ้นนับแต่บัดนั้นและถือเป็นสถานีโทรทัศน์ในระบบ UHF ช่องแรกของประเทศไทยและแล้ววินาทีประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นครับสถานี ITV หรือช่อง ITV เนี่ยออกอากาศครั้งแรกอย่างเป็นทางการวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2539เวลา19นาฬิกาหรือ1ทุ่มนั่นเองโดยเริ่มจากการนำเสนอข่าวภาคค่ำซึ่งผู้ประกาศข่าวคู่แรกของสถานี ITV ตอนนั้นเนี่ยก็คือคุณกิติสิงหาปัตร
พร้อมกับผู้อำนวยการฝ่ายข่าว ITV ขณะนั้นก็คือคุณเทพชัยหย่องทีนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงครับหลายท่านได้ยินชื่อนี้อาจจะสงสัยว่าคุณเทพชัยหย่องเนี่ยเป็นอะไรกับคุณสุทธิชัยหยุ่นนามสกุลคล้ายกันเลยครับหย่องกับหยุ่นมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ผมจะเล่าอย่างนี้นะครับว่าคุณเทพชัยหย่องเนี่ยก็คือน้องชายของคุณสุทธิชัยหยุ่นนั่นเองครับแต่สาเหตุที่นามสกุลไม่เหมือนกันเนี่ยก็เพราะตอนที่ไปแจ้งเกิดคุณเทพชัยเจ้าหน้าที่อำเภอเขียนนามสกุลคุณเทพชัยในสูติบัตรผิดแต่คุณเทพชัยก็ใช้นามสกุลนี้เรื่อยมาโดยไม่ได้แจ้งเปลี่ยนครับกลับมาที่เรื่อง ITV ครับเรตติ้งของ ITV แม้จะเป็นสถานีโทรทัศน์น้องใหม่เนี่ยแต่ก็ค่อนข้างดีทีเดียวสามารถสู้กับช่องหลักที่ออกอากาศมานานแล้วได้เลยครับรายการที่ขึ้นชื่อของ ITV สมัยนั้นก็จะมีข่าวภาคค่ำ ITV Talk สายตรง ITV ถอดรหัสย้อนรอยเป็นต้นเนื่องจากเป็นธุรกิจน้องใหม่ใช่ไหมครับที่กำลังขาขึ้นก็ต้องมีการกู้เงินมาลงทุนแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยดอกเบี้ยเงินกู้จากต่างประเทศมันถูกกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในสถาบันการเงินของไทยทำให้ ITV เนี่ยตัดสินใจไปกู้เงินดอลลาร์มาใช้ในกิจการเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นไม่ถึงปีครับก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในปีพุทธศักราช2540อย่างที่ทุกคนรู้ครับจาก1ดอลลาร์ประมาณ25บาทเนี่ยพุ่งไปเป็น1ดอลลาร์ประมาณ40บาททำให้ ITV ตอนแรกเนี่ยที่กะว่าจะกู้เงินต่างประเทศจะได้เสียดอกเบี้ยน้อยๆเนี่ยตอนนี้อ่วมเลยครับขาดทุนค่าเงินมหาศาลหลังจากนั้นบริษัทสยามอินโฟเทนเมนต์ก็เลยเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ITV จำกัดมหาชนโดยส่งสัญญาณจากยอดอาคารใบหยก2และมีสถานีเครือข่ายทั้งสิ้น52แห่งทั่วประเทศนับเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีเครือข่ายมากที่สุดครอบคลุมจำนวนผู้รับชมประมาณร้อยละ98ของประชากรไทยเลยทีเดียวจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของ ITV ก็เกิดขึ้นครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2543ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ตัดสินใจขายหุ้น ITV ให้กับบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือชินคอปของตระกูลชินวัตรนั่นเองพร้อมกับให้สิทธิ์ตระกูลชินวัตรมาช่วยบริหารด้วย ITV ก็เลยต้องย้ายสำนักงานจากอาคารไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่ามาอยู่บนอาคารชินวัตรทาวเวอร์3ถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยคุณทักษิณกำลังเป็นนักการเมืองที่มาแรงมากและใกล้ช่วงเลือกตั้งสำคัญของประเทศไทยทำให้สังคมเนี่ยต่างกังวลว่า ITV เนี่ยจะถูกแทรกแซงการนำเสนอข่าวหรือไม่จะผิดกับเจตนารมณ์ตอนก่อตั้งหรือเปล่าพนักงานฝ่ายข่าวของ ITV หลายคนไม่เห็นด้วยครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ทำได้เพียงตัดสินใจลาออกไปในที่สุดซึ่งการลาออกของพนักงาน ITV เนี่ยก็มีหลายระลอกครับคนดังๆหลายคนลาออกในช่วงนี้นอกจากนี้ยังมีการสั่งปลดพนักงานจำนวน23คนซึ่ง21ใน23คนเนี้ยภายหลังถูกเรียกว่ากบฏ ITV ก็คือไปฟ้องศาลแรงงานครับคดีไปถึงศาลฎีกาเลยกว่าจะสิ้นสุดก็ล่อไปปี2548ในที่สุดฝ่ายที่เรียกว่ากบฏ ITV ก็ชนะคดีได้กลับเข้ามาทำงานและได้เงินเดือนย้อนหลังชดเชยอีกด้วยย้อนกลับมาช่วงกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2544ครับตอนนั้นคุณทักษิณชนะการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีสำเร็จใช่ไหมครับด้วยความที่ ITV เนี่ยถือหุ้นใหญ่โดยตระกูลชินวัตรและนามสกุลนายกสมัยนั้นก็ชินวัตรด้วยทำให้มีประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับ ITV เยอะมากเลยครับเกี่ยวกับความเป็นกลางความอิสระและสิทธิพิเศษต่างๆในปีพุทธศักราช2547เนี่ยบริษัทชินคอปก็ได้ยื่นเรื่องต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อขอแก้ไขสัญญาและขอลดค่าสัมปทานเพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยพบว่าช่องหลักช่องอื่นๆเนี่ยจ่ายค่าสัมปทานถูกมากครับช่อง3ตอนนั้นจ่ายอยู่ที่107ล้านบาทต่อปีช่อง7จ่ายอยู่ที่187ล้านบาทต่อปีส่วนททบ5 Modern 9 TV และช่อง11เนี่ยไม่ต้องเสียค่าสัมปทานเลยเนื่องจากเจ้าของคลื่นความถี่ดำเนินการออกอากาศเอง
ITV ก็เลยคิดว่าอ้าวทำไมฉันต้องจ่ายตั้ง840ล้านต่อปีด้วยล่ะช่องก็ช่องเหมือนกันไม่แฟร์เลยสุดท้ายครับอนุญาโตตุลาการก็ได้มีคำวินิจฉัยให้ลดค่าสัมปทาน ITV เนี่ยจาก840ล้านบาทเหลือ230ล้านบาทต่อปีพร้อมกับอนุญาตให้ปรับผังรายการตรงนี้แหละครับเริ่มเป็นสาระสำคัญแล้วเพราะว่าจะเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ในอนาคตก็คือผังรายการเดิมเนี่ยจากรายการข่าวและสาระไม่น้อยกว่า 70% ใช่ไหมครับรายการบันเทิงไม่เกิน 30% เปลี่ยนเป็นรายการข่าวและสาระ 50% และรายการบันเทิง 50% พร้อมกันนี้ครับยังให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสปน.เนี่ยจ่ายค่าชดเชยให้ ITV อีก20ล้านบาทขอเล่าเพิ่มเติมแบบนี้นะครับอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็คือคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนของทั้งสองฝ่ายแล้วก็คนกลางครับตั้งขึ้นเพื่อตัดสินข้อพิพาทต่างๆให้มีความเป็นกลางมากที่สุดซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยคณะอนุญาโตตุลาการประกอบไปด้วยตัวแทนจากสองฝ่ายและคนกลางรวม3คนครับได้แก่นายประดิษฐ์เอกมณีอดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการนายชัยเกษมนิติสิริรองอัยการสูงสุดขณะนั้นเป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายสำนักนายกรัฐมนตรีนายจุมพจน์สายสุนทรอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายสถานีโทรทัศน์ ITV หลังจากที่อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับบรรดารายการบันเทิงที่อยู่ช่องอื่นเนี่ยก็เลยย้ายมาที่ ITV กันเต็มเลยครับเพราะว่า ITV ได้สัดส่วนรายการบันเทิงเพิ่มขึ้นแล้วการหาสปอนเซอร์ก็ง่ายขึ้นครับแต่ผู้ที่เสียประโยชน์ก็คือสปน.ผู้ให้สัมปทานกับ ITV นั่นเองเพราะนอกจากรายได้ส่วนแบ่งจาก ITV จะลดลงแล้วเนี่ยยังต้องจ่ายค่าชดเชยให้ ITV อีก20ล้านบาทอีกด้วยทางสปน.ก็เลยไม่อยู่เฉยครับไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งของอนุญาโตตุลาการวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2549ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของอนุญาโตตุลาการทั้งหมดพร้อมกับให้จ่ายค่าปรับจากการผิดสัญญาสัมปทานต่อมาครับ19กันยายนพุทธศักราช2549ก็เกิดการรัฐประหารรัฐบาลของคุณทักษิณที่นำโดยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นนั่นเองก่อนที่13ธันวาคมในปีเดียวกันเนี่ยศาลปกครองสูงสุดก็พิพากษายืนตามศาลปกครองกลางที่ผมเรียงไทม์ไลน์แบบนี้เนี่ยก็เพื่อจะเล่าให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพครับว่าคดี ITV ที่ศาลปกครองทั้ง2ศาลตัดสินอยู่เนี่ยคาบเกี่ยวกับช่วงเวลารัฐประหารปี49นั่นเองผลของการที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองกลางเนี่ยมีผลหลักๆ3ข้อดังต่อไปนี้ครับข้อแรก ITV ต่อไปนี้ต้องกลับไปจ่ายค่าสัมปทานปีละ840ล้านบาทตามเดิมและชดใช้ค่าสัมปทานย้อนหลังข้อ2ครับ ITV ต้องปรับผังรายการจาก 50-50 กลับไปเป็น 70-30 ตามเดิมจริงๆฟังดูก็น่าจะโอเคใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ITV เรตติ้งก็ดีมีโฆษณามากแค่กลับไปจ่ายเท่าเดิมเหมือนก่อนหน้านี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ปัญหามันอยู่ที่คำสั่งข้อที่3และเป็นข้อที่สำคัญที่สุดนี่แหละครับเนื่องจาก ITV มีการปรับผังใช่ไหมครับถือว่าผิดสัญญาสัมปทานทำให้ถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับที่เปลี่ยนสัดส่วนผังรายการถึงวันละ100ล้านบาทและให้คิดย้อนหลังกลับไปตั้งแต่วันแรกที่ ITV เปลี่ยนผังรายการด้วยนะครับโอ้โหคิดดูสิครับอนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดเรื่องนี้ไปตั้งแต่ปีพ.ศ.2547ให้ ITV สามารถเปลี่ยนสัดส่วนผังรายการได้ขณะที่ศาลปกครองเนี่ยมีคำสั่งปลายปี2549ระยะเวลาประมาณเกือบ2ปีค่าปรับวันละ100ล้านบาทแทบไม่ต้องคูณเลยครับตามรายงานเนี่ยว่ากันว่าความเสียหายทั้งหมดที่ ITV ต้องจ่ายให้รัฐรวมดอกเบี้ยและค่าปรับแล้วนะครับประมาณ 100,000 ล้านบาทเลยทีเดียวขณะที่ ITV ตอนนั้นเนี่ยมีรายได้ต่อปีเพียงหลักพันล้านบาทเท่านั้นวันแรกที่ศาลพิพากษาออกมาแบบนี้ครับ
ด้วยความที่ ITV อยู่ในตลาดหุ้นใช่ไหมครับไม่ต้องเดาเลยครับราคาหุ้น ITV ดิ่งเละติดฟลอร์ลบ 30% ทันทีพร้อมกันนี้ครับรัฐบาลได้ให้โอกาส ITV โดยกำหนดเส้นตายวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2550โดยถ้าถึงกำหนดนี้เนี่ย ITV ยังหาเงินมาจ่ายไม่ได้ก็จะสั่งยกเลิกสัมปทานซึ่งพอสัดส่วนรายการบันเทิงโดนลดแบบนี้ทำให้รายการบันเทิงหลายรายการเนี่ยต้องหลุดผังถอนตัวไปเรตติ้งของ ITV ก็ตกลงไปอีกยิ่งไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้ครับสุดท้ายครับ ITV ก็ต้องยุติการออกอากาศและยุติการทำธุรกิจสถานีโทรทัศน์มีคนไปคำนวณมาครับว่า ITV เนี่ยออกอากาศไปทั้งสิ้น10ปี8เดือน6วันกับอีก5ชั่วโมงภายหลังช่องสัญญาณที่เคยออกอากาศ ITV เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นช่อง TITV และปัจจุบันก็คือไทย PBS ในที่สุดตัวอย่างรายชื่อบรรดาศิษย์เก่า ITV ที่เราคุ้นเคยและยังโลดแล่นในวงการข่าวปัจจุบันก็ได้แก่คุณกรุณาบัวคำศรีคุณกิติสิงหาปัตคุณจตุรงสุขเอียดคุณแยมถาปณีคุณไบรท์พิชยทันคุณตะนรากรคุณอนุวัตรเฟื่องทองแดงคุณสุทธิชัยยุ่นคุณสรยุทธสุธนจินดาเป็นต้นปัจจุบันบริษัท ITV จำกัดมหาชนยังคงมีวัตถุประสงค์ตามเอกสารในฐานะธุรกิจสื่ออยู่ครับแต่งบปี2565เนี่ยมีรายได้ทั้งสิ้น 20.6 ล้านบาทโดยรายได้ทั้งหมดมาจากการลงทุนและดอกเบี้ยรับทั้งสิ้นไม่มีรายได้จากการทำธุรกิจสื่อเลยแม้แต่สตางค์เดียวและถือหุ้นใหญ่ประมาณ 75% โดยบริษัท InTouch Holding จำกัดมหาชนซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท InTouch ก็คือ Gulf Energy Development ของคุณสารัตน์รัตนวดีมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่นเองครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับ